มั่นน่ะมันมีเรื่องวิวาทชอบทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้ก่อความไม่สงบในบ้านเมืองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคำตัดสินคดีก็ว่ากันไปตามกฎมณเทียนบานแห่งสุวรรณภูมิเมืองหลวงที่ว่าการทำให้ผู้อื่นถึงฆาตมันผู้นั้นจะต้องตายตกไปตามกันลงดาบประหารได้มั่นบัดเดี๋ยวนี้ไอ้มันลงดาบไอ้มันนวลไอ้อย่ามายุ่งกับข้าเลยคุณของนายท่านมันลงหัวข้านะให้ข้าตายอีกกี่ทีข้าก็ใช้ไม่หมดหรอกไอ้นวลเอ็งกล้ามายุ่งย่างที่นี่เทียวหรือวะกลับออกไปบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ท่านเจ้าขอไว้ชีวิตไอ้มันจะทำคุณนะเจ้าขอข้าไม่ได้เป็นคนเอาชีวิตมันศาลต่างหากที่สั่งให้มันต้องตายตกไปตามไอ้ชิดที่มันฆ่าตายแต่มันไม่ได้เอ็งเถียงข้าหรือเอามันออกไปไอ้ไปนะไอ้มัน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 ไม่ได้ฆ่าคนมันไม่ได้ฆ่าคนมันไม่ได้กระทำมันถูกใจความลงดาบเป็นธรรมด้วยขอเป็นธรรมด้วยลงดาบสัวธรรมด้วยขอความเป็นธรรมความเป็นธรรมด้วยเฮ้ยความเป็นธรรมด้วยมันไม่ได้ฆ่าคนไอ้มันลงดาบไอ้มันไม่ได้ฆ่าคนลงดาบสัวธรรมด้วยขอความเป็นลงดาบท่านอาใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าเมืองขัดขวางการประหารทำไมไม่ทราบข้าไม่ได้คิดจะขัดขวางแต่เองก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าการประหารครั้งนี้มันแตกต่างจากการประหารครั้งไหนๆทุกครั้งที่บ้านเมืองเรามีการประหารล้วนจะมีแต่ชาวบ้านมากลด่าสาปแช่งนักโทษแต่คราวนี้กลับมีแต่ชาวบ้านมาร้องขอความเป็นธรรมเองไม่สังเกตเห็นบ้างเลยเหรอแล้วท่านอาไม่คิดว่ามันเป็นพวกเดียวกันคนชั่วอาจจะโป้ปดเพื่อรักษาชีวิตซึ่งกันและกันก็ได้นี่เองกำลังจะบอกข้าว่าชาวบ้านพวกนี้เป็นคนชั่วทั้งหมดเลยอย่างนั้นน่ะเหรอแต่การชำระความครั้งนี้ก็ทำขึ้นโดยนายยุติธรรมซึ่งเป็นคนของท่านอาก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้มั่นมันฆ่าคนตายแล้วท่านอาจะเอาอะไรอีกหรือท่านอาจะบอกว่านายยุติธรรมของท่านอาทำงานบกพร่องงั้นไอ้มันถูกใส่ความมันไม่ได้ฆ่าคนไอ้มันไม่ได้ฆ่าคนมันถูกใส่ความไม่ได้ฆ่าคนขอความเป็นธรรมด้วยขอความเป็นธรรมมันไม่ได้ฆ่าคนไม่รู้สินายไอ้เติมตลอดชีวิตของข้าข้าไม่เคยเห็นชาวเมืองของข้าพร้อมใจกันเป็นแบบนี้และในฐานะที่ข้าเป็นเจ้าเมือง
เรื่องนี้ต้องทำให้ชาวเมืองของข้าปราศจากข้อกังขามากกว่านี้ท่านอาคิดผิดแล้วที่ไปเข้าข้างไอ้พวกสัตว์ทุนไม่มีสกุลรุนชาติเพราะถึงยังไงก็ตามไอ้มั่นก็ต้องถูกประหารอยู่วันยังค่ำเฮ้ยอะไรวะฉันไม่ได้ว่าอะไรพ่อเติมหรอกจ้าได้เรื่องไหมข้าได้พูดจาโน้มน้าวแล้วอ่ะแต่ท่านเจ้าเมืองมีความเห็นว่าคดีนี้เป็นที่ถกเถียงของชาวบ้านในวงกว้างถึงไอ้มั่นจะมันจะผิดจริงอ่ะแต่ก็ไม่สมควรที่จะประหารมันในเวลานี้เพราะมิฉะนั้นน่ะลังแต่จะทำให้ชาวบ้านชาวเมืองแตกแยกกันท่านยังจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เบี้ยอาจท่านก็เอาของข้าไปหมดแล้วยังไงท่านต้องรีบชำระความนี้ให้จบโดยเร็วเอ็งก็ใจเย็นหน่อยยังไงไอ้มันข้ารับรองว่าโดนประหารแน่ยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องให้คำตัดสินออกมาเป็นเหมือนเดิมและอย่าให้เสนียดจันไรเข้ามาติดตัวข้าท่านไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ะล้วนอยู่ในภายใต้อำนาจที่ท่านซื้อไว้ทั้งนั้นน่ะมีหรือที่ใครอ่ะจะสาวไปถึงท่านได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทยคุณค่าของชีวิตล้วนเท่าเทียมกันแต่ถ้าเป็นไปตามสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าเราจะหาหลักฐานใหม่หาความใหม่อีกสักกี่ร้อยครั้งหากผู้รับผิดชอบสืบสวนยังคงเป็นไอ้พวกกินสินบาทค่าสินบนนั่นคำตัดสินก็ย่อมไม่ต่างจากเดิมเรื่องนี้ถือว่าหนักหนานักยิ่งไอ้เติมเป็นคนจับกุมตัวไอ้มั่นมาส่งมอบต่อทางการด้วยตนเองแบบนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทางการคนไหนที่จะหาญกล้ามาชำระคดีความนี้ข้าเหลียวมองไปทั่วแผ่นดินก็มองหาไม่เห็นใครที่จริงอ่ะข้าพอจะรู้จักพระอยู่รูปหนึ่งที่น่าจะช่วยท่านได้พระรูปเนี้ยมีชื่อว่าพระธรรมรักษาเป็นพระที่มีความเที่ยงตรงยุติธรรมมักเดินทางออกทุดงไปทั่วโดยมีศิษย์สองคนเป็นผู้ติดตามชื่อแจ้งกับชะเอมท่านถือว่าเป็นพระที่มีความยุติธรรมมากชาวบ้านต่างพากันร่ำลือไปทั่วถ้าผู้ใดมีคดีความหรือมีเรื่องที่ตัดสินกันไม่ได้ก็มักจะให้ท่านนี่แหละเป็นผู้ตัดสินพระธรรมรักษาใช่ไหมขอรับอ
จริญพรด้วยท่านเจ้าเมืองกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากนะขอรับที่กรุณาเดินทางมาตามคำเชื้อเชิญของข้านายกองนายนั้นบอกว่าเมืองของท่านเจ้าเมืองเกิดคดีที่กังขาต้องการให้อาตมาเนี่ยมาช่วยแก้ไขอย่างนั้นหรือทั้งที่บ้านเมืองของท่านเจ้าเมืองเนี่ยก็มีกระบวนการสืบสวนพิจารณาความจริงอยู่แล้วมิใช่หรือถูกต้องแล้วพระคุณเจ้าเพียงแต่ว่าในเมื่อบ้านเมืองของท่านเจ้าเมืองมีกระบวนการนั้นอยู่แล้วแล้วทำไมยังต้องให้อาตมาที่เป็นพระธุดงค์ร่อนเล่ไร้หลักแหล่งมาสารคดีบ้านเมืองของท่านเจ้าเมืองมีระบบการตรวจสอบความยุติธรรมอยู่แล้วก็ต้องไปพึ่งระบบนั้นเมื่อระบบมันมีปัญหาก็ให้กลับไปแก้ไขตัวของมันเองในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าเมืองทางที่ดีควรจะกวดขันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็หาวิธีให้ช่วยกันทำงานให้รัดกุมให้ซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าไม่ใช่เอะเข้ามาใช้คนนอกอย่างอาตมาให้ไปช่วยตัดสินแต่จากชื่อเสียกินศักดิ์ของพระคุณมันก็ออกจากปากของคนอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้จะบอกท่านเจ้าเมืองตรงๆนะคดีที่อาตมาได้พบล้วนแต่มีอุปสรรคมากน้อยอยู่ทุกครั้งข้าวมาให้จ้ะนวลจะต้องกินไปใหญ่แล้วยังไงข้าก็ตายอยู่ดีทั้งสองนี้เป็นสิทธิ์ของพระธรรมรักษาท่านเจ้าเมืองนิมนต์ให้มาช่วยคดีความของพี่เอียจ้ะไอ้มั่นเองเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามจริงแก่ข้าเถิดพวกเราจะได้ช่วยเองสำเร็จข้าไม่มีอะไรจากเล่าข้าขอบคุณในความเมตตาของท่านแต่ข้าไม่ต้องการความยุติธรรมไม่ต้องการความยุติธรรมใดสำหรับตัวข้าชาวบ้านชาวเมืองต่างออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเองพระอาจารย์ท่านก็เดินทางมาจากอู่ทองแต่นี่เองกลับไม่ต้องการความช่วยเหลือนี่เองอยากตายมากนักงั้นเหรอนี่ชะเอมเอ็งอย่าฉุนไปเลยเอ็งก็รู้นี่ว่าท่าแต่เป็นสมบัติของนายสั่งให้มันตื่นมันก็ต้องอยู่นายสั่งให้มันตายมันก็ต้องตายแล้วเอ็งจักให้มันไปพูดพาดพิงถึงอ้ายเติมไปอย่างไรฮะไอ้มันพระคุณเจ้ามาช่วยเองทำไมเอ็งไม่เล่าความจริงให้ท่านฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เอ็งจะให้ข้าล่วงเกินลูกชายท่านพระยาพิพัฒน์ด้วยเอ็งมันเห็นแก่ตัวเอ็งจะทิ้งภาระทั้งหมดมาให้ข้าเอาสิหากเอ็งอยากตายเอ็งก็ตายไปเลยคนที่อยู่มันจะลำบากยังไงเอ็งไม่ต้องมาสนใจนวลก็จากการสอบถามมาแล้วมูลสาเหตุของคดีนี้เกิดจากชิดกับไอ้เติมแต่พอไอ้ชิดตายกลับเป็นไอ้มั่นที่ออกมารับผิดแทนไอ้เติมทำให้ชาวประชาต่างสงสัยอีกทั้งยังมีอีกหลายเสียงยืนยันว่าไอ้มั่นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขอรับนอกจากนี้ข้าได้ไปสอบถามคนที่รู้จักอ้ายมั่นได้ความว่าอ้ายมั่นเป็นคนซื่อกลัวบาปหนักหนา
ทุกคนจึงเชื่อว่าไอ้มั่นไม่มีทางกล้าฆ่าคนแน่นอนเจ้าค่ะเรื่องนี้ดูท่ามันจะหนักหนาอย่างที่ท่านเจ้าเมืองท่านพูดนะเจริญพรนะท่านเจ้าเมืองได้ยินว่าไอ้ชิดมันถูกยิงด้วยปืนไฟหรือขอรับพระคุณเจ้านอกจากคำสารภาพของไอ้มันเอ็งไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยหรือในเมื่อเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าฆาตกรสารภาพผิดยอมรับว่าตัวเองเป็นคนฆ่าด้วยตัวเองหลักฐานอื่นก็ไม่มีประโยชน์นักขอรับนี่เมื่อคำสารภาพกับคำตัดสินมันเป็นที่คลาหาแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยยังมีความคิดกังขาอยู่คดีนี้ถูกตัดสินตามหลักยุติธรรมแล้วนักขอรับจับคนร้ายได้คนร้ายสารภาพผิดย่อมต้องถูกลงโทษนักขอรับแต่ถ้าเกิดจะนำกลับมาพิจารณาใหม่ชาวเมืองอาจจะคลางแคลงในระบบพิจารณาของพวกเราก็ได้เกรงว่าต่อไปในภายภาคหน้าชาวบ้านอาจจะหมดความเชื่อถือและเป็นภัยต่อการปกครองของพวกเราได้นะครับเอาเถอะถ้าอย่างนั้นขอเวลาข้าคิดสักนิดถ้าหากว่ามันมีเหตุอันควรจะให้เจ้าเมืองได้พิจารณาคดีใหม่ถึงเวลานั้นข้าจะออกรับหน้าเองและนี่ก็คือของที่พระอาจารย์ให้ไปขอยืมมาจากท่านเจ้าเมืองขอรับเอ็งทำอะไรอิชาเอมเอาไปถือไว้อย่าก็ใช้มันเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นน่ะสิเอ็งอย่ามาดูถูกข้านะของแบบเนี้ยพ่อข้าก็มีข้าจะถือให้เอ็งดูโอ้ยถ้าเอ็งยิงเป็นเอ็งยิงข้าเลยดีกว่าได้ยิงมาเลยดิยิงมาสิเอ้าปะโถก็ข้าถนัดดาบมากกว่าเอ็งมาหัวเราะยอกข้าเองยิงเป็นเหรอเองลองยิงให้ข้าดูซิเร็วข้าของเองก็ไม่ต่างจากข้าเลยนี่ตีน่ะเบิกตัวไอ้มั่นไอ้มันเองสารภาพว่าเองเป็นคนยิงไอ้ชิดมีอะไรจะบอกข้าเพิ่มเติมไหมข้าสารภาพไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมขอรับพระคุณเจ้าไอ้มันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าฟังใหม่สิข้าอยากจะฟังจากปากของเองไอ้มันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าฟังใหม่สิข้าอยากจะฟังจากปากของเองวันนั้นข้าติดตามรับใช้ไอ้เติมที่ยืนใหญ่ตามปกติแล้วตอนนั้นก็มีนายทาสคนใหม่เข้ามาที่ยืนใหญ่ต้อยมานี่มานี่เอ็งเพิ่งมาใหม่เหรอวะเออนายสวยอะไรของเอ็งวะปล่อยข้าไอ้มันไอ้มันสิวะเอ็งทำไมเมียข้าแล้วมึงจะทำไมทำไมทำไมชิบไม่อยู่แล้วทำไมกูเฮ้ยไปไอ้ชิบ
แต่ข้ายังติดใจอยู่อีกเรื่องนึงว่าเอ็งไปเอาปืนไฟนี้มาจากไหนข้าเอาเบียร์อาจไปซื้อมาก่อนละเอ็งไปซื้อมาจากที่ใดและไอ้ของแบบนี้มันไม่ใช่มีซื้อขายกันในตลาดทั่วไปนะครับครับอยากจะให้เองลองสาธิตวิธีการยิงปืนไฟกระบอกนี้ให้ประจักษ์แก่ข้าทีเถิดไอ้มั่นยังมัวรีรออันใดไอ้มั่นเองบอกว่ายิงเป็นก็จงยิงได้ประจักษ์แล้วว่าไอ้มันน่ะยิงปืนไม่เป็นแล้วทำไมเอ็งมายอมรับว่าเอ็งเป็นคนฆ่าไอ้ชิดเดี๋ยวเอ็งยังไม่ได้ตอบคำถามข้าอีกอย่างหนึ่งไอ้ปืนเนี่ยเองไปเอามาจากที่ใดเพราะว่าไอ้ของเนี่ยมันราคาแพงแสนแพงรวบรวมอัตลอดชีวิตของเองก็ยังไม่มีปัญญาที่จะซื้อของแบบนี้ได้ข้าไม่ได้เป็นคนจัดหามาขอรับแล้วเองไปได้มาจากที่ใดข้าขโมยมาขอรับขโมยมาเองขโมยมาจากใครที่เองสารภาพว่าเองยิงไอ้ชิดตายด้วยปืนไฟของไอ้เติมแล้วเองก็ยังยืนยันว่าไอ้เติมน่ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เรื่องที่เองยิงไอ้ชิดข้ายังไม่เชื่อสนิทใจเขาว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนยังไงอยู่พี่กนข้าจะขออำนาจของท่านเจ้าเมืองให้ลื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วคราวหน้าข้าจะเรียกตัวเจ้านายของเองไอ้เติมมาสอบปากคำด้วย
คดีไอ้คิดตายเลยขึ้นใหม่แล้วคดีไอ้คิดตายเลยขึ้นใหม่แล้วคดีไอ้คิดตายเลยขึ้นใหม่แล้วกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าค่ะที่ช่วยไอ้มันนี่ถ้าจะไม่ลืมพระคุณนี้ของพระคุณเจ้าเลยเจ้าค่ะนี่คืออีนวลเป็นเมียของไอ้มั่นเจ้าค่ะอีนวลที่ข้าตกลงทำไปเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อผัวเองแต่ข้าทำเพื่อหาความยุติธรรมเพื่อหาความถูกต้องให้บ้านเมืองเองไม่ต้องมาขอบอกขอบใจข้าเอ่ยชื่อข้าอีกไม่นานไอ้พระรูปนั้นก็ต้องสาวมาถึงตัวข้าเป็นแน่ใจเย็นๆหน่อยเติมข้ามีวิธีที่จะจัดการเรื่องนี้มีอะไรนะมาดึกๆเดินๆป่านนี้ข้ามีเรื่องจะปรึกษากับพระคุณเจ้านะแต่ข้าว่าเพลาเนี้ยคงจะไม่ค่อยจะสะดวกนักหรอกพระคุณเจ้าไม่เป็นไรหรอกสองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของข้าติดสอยให้ตามข้ามาตั้งแต่เด็กๆมีอะไรเจ้าก็พูดไปได้เลยคือพระคุณเจ้าเองก็เดินทางไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไว้บ้างอะข้าว่าการเดินทางอะจะลำบากนะพระคุณเจ้าแต่มีคนอยู่คนหนึ่งน้ำใจดียิ่งนักและท่านอะก็รู้จักชื่อเสียงของพระคุณเจ้าเป็นอย่างดีพอรู้ว่าพระคุณเจ้าอ่ะผ่านมาทางเมืองเนี้ยก็เลยให้ข้ารีบเอาของกำนันเนี่ยมามอบให้กับพระคุณเจ้านะครับก็เลยมอบไอ้เนี่ยมาให้ข้านำมาถวายแก่พระคุณเจ้านะครับแล้วทำไมอยู่ๆท่านผู้นั้นถึงเกิดมีน้ำจิตน้ำใจขึ้นมาล่ะพ่อก็ท่านรู้ว่าพระคุณเจ้าน่ะเป็นคนที่ยุติธรรมเป็นที่พึ่งพิงของคนทุกคนยากท่านผู้นั้นก็เลยอยากให้พระคุณเจ้าน่ะมีทรัพย์สมบัติไว้ใช้อย่างสุขสบายนะพระคุณเจ้าแล้วให้เปล่าเลยหรือ ก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นหรอกความจริงน่ะท่านผู้นั้นน่ะท่านก็อยากให้พระคุณเจ้าน่ะช่วยเหลือท่านเล็กน้อยๆน่ะพระคุณเจ้าไมตรีของท่านผู้นั้นช่างกินใจพวกเรายิ่งนักแต่ถ้าหากว่าพวกเรายังไม่ทราบว่านามของท่านผู้นั้นชื่ออะไรและพวกเราจะหาวิธีตอบแทนท่านผู้นั้นได้อย่างไรเล่าชื่อของท่านผู้นั้นน่ะท่านน่ะก็พอจะเดาได้หรอกมันก็เกี่ยวกับคดีความที่พระคุณเจ้าน่ะอาสาไปชำระนั่นแหละขอรับคือถ้าพระคุณเจ้าอ่ะอยากจะตอบแทนท่านผู้นั้นเล็กๆน้อยๆอ่ะตอนที่ท่านพระคุณเจ้าชำระความอ่ะก็ช่วยกรุณาตัดสินยืนยันเหมือนกับที่พระคุณเจ้าอ่ะตัดสินไว้อย่างเดิมนั่นแหละขอรับเจ้านี่
ไม่รู้จักกลัวบาปกลัวกรรมเลยนะเจ้ากับพวกเจ้าร่วมมือกันกระทำแก้ผิดให้เป็นถูกไม่ได้เกรงอกเกรงใจอย่างที่ข้านี่เป็นพระเป็นเจ้าเลยคือถ้าว่าพระคุณเจ้าอ่ะคิดว่าเงินตรงนี้มันน้อยไปอ่ะข้ารับอาสาที่จะไปบอกกับท่านผู้นั้นอ่ะให้มาเพิ่มเติมก็ได้นะพระคุณเจ้านี่เองมีชื่อเป็นนายยุติธรรมดูแลความยุติธรรมของประชากรในเมืองนี้แท้ๆเองจะทำตัวเป็นขี้ข้าแกทรัพย์สินเงินทองของไอ้คนชั่วบางคนถ้าคนชั่วอย่างเองจะต้องไปรักษาความยุติธรรมแล้วคนในเมืองนี้จะรู้ดีรู้ชั่วไปได้อย่างไรแจมเจมครับจับตัวมันไว้แล้วพาไปส่งบ้านเจ้าเมืองครับข้ากลัวแล้วข้าไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วข้าจุ่มกับข้าที่เนื้อไปไหนข้าขอสาบานว่าข้าจะให้การด้วยความสัตย์จริงมิปิดบังความใดๆหากข้าให้การอันเป็นเท็จทุศีลด้วยประการใดขอให้ฟ้าดินลงโทษมีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันไอ้เต๋อเจ้าจะสาบานตามนี้หรือไม่ได้ข้าสาบานไอ้เติมคุกเข่าลงด้วยข้าไม่ใช่นักโทษข้ามาเพราะพวกเองให้ข้ามาให้ปากคำข้ามาเพื่อพูดความจริงแล้วทำไมข้าต้องคุกเข่าด้วยไอ้เติมตามธรรมเนียมเราให้เกียรติผู้ทำหน้าที่นายยุติธรรมข้ารู้ว่าเองไม่ใช่นักโทษแต่เองก็ควรจะประพฤติตนให้เกียรติกับพระธุดงค์เร่ร่อนที่ไม่ใช่คนใหญ่คนโตที่ไหนข้าให้เกียรติหรือแล้วนี่กับพระกับเจ้าแกจะไม่เคารพเลยเหรออีกอย่างพระท่านนี้เป็นผู้รับมอบหมายถืออาญาของข้าเพื่อพิจารณาความนี้ไอ้มั่นมันให้การว่าปืนไฟที่เอาไปยิงไอ้ชิดน่ะมันเป็นของเองเองจะมีข้อชี้แจงอย่างไรบ้างข้าอยากรู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้หรือเมืองไหนที่เอาคำให้การของไพร่ในเรือนอันต้อยต่ำ
หาน้ำหนักไม่ได้มาใช้ใส่ความคนชั้นสูงอย่างข้าอีกไหมเอาล่ะถ้าพวกเองอยากรู้ความจริงแล้วก็ข้าก็จะพูดความจริงโดยไม่ปิดบังปืนไฟที่ไอ้มั่นใช้ยิงไอ้ชิดข้าเป็นผู้เก็บรักษามันไว้ก็จริงแต่ที่จริงแล้วมันคือของพ่อข้าพ่อข้าคือพระยาพิพัฒน์ราชเศรษฐีนายอากรผู้ทรงบารมีในบ้านนี้เมืองนี้เป็นพี่ชายร่วมสายเลือดกับท่านเจ้าเมืองและเป็นคนที่อนุญาตให้ท่านเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้หรือแม้กระทั่งเป็นผู้สร้างศาลาที่คุ้มกบาลพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้มอบปืนไฟให้แก่ข้าเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวก่อนท่านไปรับราชการที่เมืองหลวงแล้วปืนไฟเนี่ยไอ้มั่นมันเอาไปได้ยังไงข้าจะไปรู้ได้ยังไงข้าเป็นเจ้าของแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะเป็นคนทำเรื่องนี้นี่พอพ่อข้าไปสักพักปืนก็หายไปจากที่บ้านข้าเพิ่งได้ยินว่าไอ้มั่นมันสารภาพว่ามันเอาปืนไปจากข้าหากพระคุณเจ้าเป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรมจริงแล้วก็เพราะคุณเจ้าต้องดำเนินคดีกับมันในฐานะที่มันขโมยปืนข้าข้อนั้นเองไม่ต้องห่วงถ้าหลักฐานมันแจ้งชัดแล้วมันขโมยปืนไปจริงมันต้องได้รับโทษแต่ข้าสงสัยอยู่อีกอย่างว่าทำไมเจ้าจะต้องแสดงอาการที่โกรธข้าถึงขนาดนั้นเอาละวันนี้ข้าพอเข้าใจสถานการณ์พอสมควรเชิญเองกลับไปก่อนข้าเหรอพูดออกตัวข้าเพียงแค่สงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วพระคุณเจ้าที่ทุกคนต่างให้ความเคารพว่าเป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรมนั้นแท้ที่จริงแล้วทรงความยุติธรรมจริงหรือเปล่าเพราะขนาดคนสารภาพว่าเอาของผิดไปท่านยังไว้เชิงไม่เอาความผิดนี่เนี่ยหรือพระธรรมรักษาพระผู้ได้ชื่อว่าทรงความยุติธรรมเป็นที่สุดทุยหลักฐานก็มีขนาดนี้แล้วมันเองก็ยอมรับแล้วว่าเป็นปืนของมันถ้าเราตั้งข้อหาแล้วก็เค้นเอาความจริงน่าจะสำเร็จนะเจ้าคะยังก่อนถ้าเรื่องนี้ขืนเราใช้อารมณ์เราจะเพียงพร้ำได้ง่ายๆสู้ตอนนี้เรารวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดไว้ดีกว่าไม่งั้นเราจะถูกกล่าวหาว่าไปปรักปรำเขาแต่ตามรูปคดีนะขอรับมันยังเหลือช่องทางที่จะสืบคดีนี้อยู่อีกหลายทางอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังเหลือพยานตัวต้นเหตุที่ไอ้มั่นมันกล่าวถึงซึ่งไม่มีใครผู้ใดนำมาสอบปากคำเลยนะครับ
ถูกต้องแจ้งเองกับพระเอ็มรีบไปนำตัวนางท่านำมาสอบปากคำโดยเร็วที่สุดก่อนที่พวกไอ้เติมมันจะไหวตัวทันครับเจ้าค่ะยายยายจ้ายายรู้จักบ้านอีสร้อยลูกยายเปลืองไหมจ้าอยู่ตรงไหนยายไปทางนี้สาวแม่เปลืองใช่ไหมจ๊ะแม่ไม่ต้องกลัวนะฉันมาดีคือพวกฉันเนี่ยเป็นคนของนายบอนที่อีซอยลูกแม่เปลืองทำงานนะจ๊ะแต่ฉันไม่ได้เจอกับลูกฉันมานานแล้วนะมาหามันเหรอมันไม่ได้อยู่กับฉันหรอกจ๊ะโถเอ้ยไม่ได้อยู่กับแม่หรอกหรือจ้ะไม่ได้อยู่จ้ะนั่นที่มันบอกพวกฉันเอาไว้มันก็โกหกพวกฉันน่ะสิเออน่าเสียดายจริงๆเจ้านายแล้วก็อุตส่าห์เป็นห่วงมันฝากเบี้ยฝากอัดมาให้เจ้านายมันฝากอัดมาด้วยหรืองั้นฝากฉันไว้ก็ได้จ้ะฉันเป็นแม่มันเองเผื่อถ้ามันกลับมาบ้านวันไหนอ่ะฉันจะเอาให้มันเองจ้ะไม่ได้หรอกจ้ะแม่นายท่านกำชับมาเลยนะว่ายังไงเบี้ยอัดพวกเนี้ยก็ต้องส่งให้ถึงมืออีสร้อยแต่เพียงผู้เดียวน่าเสียดายแทนอีสร้อยมันจริงๆเบี้ยอัดเรื่องนี้ก็มากโขโอ้ยถ้าอย่างงั้นผู้ชายก็ลาก่อนแล้วกันจ้ะแม่สวัสดีจ้ะเออแล้วถ้าอีสร้อยมันกลับมาเนี่ยบอกมันด้วยแล้วกันว่าผู้ชายมาหาเดี๋ยวจะพ่อเดี๋ยวนายของเองช่างมีน้ำใจยิ่งนักสร้อยเอ้ยสร้อยออกมาเถอะลูกคนของนายเองเอาเบี้ยอัดมาให้นะลูกสร้อยสร้อยเอ้ยจำข้าได้ไหมล่ะอีสร้อยไม่เคยเห็นหน้าพวกเอง2คนออกมาเถอะสร้อยพวกข้ามาดีสร้อยสร้อยสร้อยใจเย็นๆอีสร้อยหากเองไม่ปิดปากไปไอ้เติมมันคงมาทำร้ายอะไรเองดอกข้าว่าถ้าไอ้เติมมันจะทำมันคงทำเป็นเมียมากกว่านั่นนายรอสักประเดี๋ยวไอ้เติมมันจะมารับเจ้าไอ้ตนเองเลยข้าดูเป็นไงมั่งเห็นไหมลูกเผลอๆเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ข้าว่ากล้ามหน้าอกของเองเนี่ยมันใหญ่เกินไปหน่อยว่ะก็นี่มันนมไม่ใช่กล้ามนี่ข้าก็รัดที่สุดแล้วนะนี่เองไม่ต้องพิจารณาใกล้ขนาดนั้นก็ได้แต่ข้าว่าผิวของเจ้าเนี่ยมันขาวผ่องนวลเกินเป็นชายไปหน่อยว่ะอืมอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเติมนี่อีกสักนิดนึง
ใช้ได้เอ้ยชะเอมเอ้ยเอ็งนี่ก็ไม่ได้คิดเลยเสียทีเดียวหรอกนะอะไรพี่ไอ้เติมมันติดธุระด่วนส่งคนมารับอีสร้อยแทนไอ้เติมให้ข้ามาจัดการเรื่องอีสร้อยก่อนที่มันจะแพร่พาเรื่องทั้งหมดออกไปข้าไม่เข้าใจทำไมส่งพวกเองสองคนมาเรื่องแค่นี้พวกข้าจัดการได้ข้ารู้แต่ว่าข้ามาเนี่ยเพื่อกำจัดอีสร้อยตามคำสั่งไอ้เติมหรือพวกเองกล้าขัดแล้วพวกเองทำอันใดข้าอีสร้อยเฮ้ยเอาล่ะพวกเองจะจัดการกับศพอีสร้อยหรือจะให้ข้าทำพวกเองจัดการเองแล้วกันไอ้เติมส่งเองมาไม่ใช่เหรอดีงั้นพวกเองทุกคนปิดปากให้สนิทสมุนไพรสูตรของเองนี่มันได้ผลชนะคดีนักแร้นะอิเฉยพวกเองพวกเองจะฆ่าค่ะพวกเองจะทำอะไรเฮ้ยเองยังไม่สมควรตายหรอกอีสร้อยพวกข้ามาดีพวกข้าเนี่ยมาช่วยเองดอกนะอีสร้อยเมื่อกี้เองเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้แล้วตอนนี้คดีถูกรื้อขึ้นมาชำระใหม่เราต้องการหาคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษพวกข้าต้องให้เองช่วยหรือว่าเองจะกลับบ้านไปรอให้พวกอ้ายเติมมันลากคอเอ็กวิลกับพวกมันก็สุดแล้วแต่เองชัดมึงโดนมันหลอกซะจนปวดปี้แล้วกูแค่ต้องการจับอีสร้อยมาเป็นเมียเท่านั้นไม่ได้สั่งใครมาฆ่ามันมึงไม่ตามอีสร้อยให้กูเลยนะถ้าเกิดมึงตามมันกลับมาไม่ได้มึงไม่ต้องเอาหน้ามึงมาให้กูเห็นไปขอรับเบิกตัวอีสร้อยอีสร้อยที่ศาลนี้มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งทุกคนล้วนต้องถือสัจจะวาจาจะมาให้การป้อปลดมดเท็จมิได้เองกล้าสาบานหรือไม่อีสร้อยอีฉันขอสาบานว่าอีฉันจะให้การเป็นสัจจริงมีโกหกปิดบังความบันไดแต่หากอีฉันให้การอันเป็นเท็จด้วยทูศีลประการใดขอให้ฟ้าดินลงโทษและขอให้มีอันเป็นไปภายใน3 วัน 7 วัน
ในฐานะที่เองอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นอีสร้อยเองจงเล่ามาว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรให้พวกที่อยู่ในนี้เขาฟังทีหรือถึงวันนี้คดีมันได้เกิดขึ้นแล้วเองจะนิ่งเฉยปล่อยให้มันเงียบไปแล้วปล่อยให้คนที่กระทำผิดลอยนวลหรือความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครปกปิดได้หรอกเองจะปล่อยให้ไอ้ชิดมันตายเปล่าเด้อชีวิตคนถูกทำร้ายไปชีวิตหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่คิดว่าคนรอบข้างเขาจะเจ็บปวดบ้างหรือถึงคนที่เขาตายไปแล้วเขาก็สมควรจะได้รับความยุติธรรมถึงวันนี้เองจะปล่อยให้คนกระทำผิดลอยนวลแล้วให้มันไปกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนอื่นๆอีกอย่างนั้นหรืออีสร้อยคืนนั้นที่ฉันทำงานอยู่บนเรือนใหญ่เหมือนทุกคืนเจ้าค่ะไอ้เติมกับพวกเมาไม้เป็นอย่างมากแล้วมันก็เรียกดิฉันเข้าไปคุยเฮ้ยเองอ่ะได้ข่าวเองมาใหม่งั้นด้วยเจ้าค่ะใกล้จะตบรางวัลของเองเล็กน้อยอ่ะพอเอาไว้ซื้อข้าวของอะไรก็ได้เครื่องประดับข้าคงรับไว้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะมันมากเกินไปเอ้ยรับไปเถอะเองไม่ต้องคิดมากข้ารับไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะใบหน้าเองนี่สวยใช้ได้ไอ้เติมอย่าเจ้าค่ะมานี่ไอ้เติมเป็นอะไรแล้วอย่าเฮ้ยเป็นอะไรหรอกมาไอ้เติมหยุดเถอะไอ้เติมไอ้เติมอย่าทำอะไรอีสร้อยเลยนางเป็นคนรักของข้าคนรักแล้วถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะขอยืมคนรักของเองเนี่ยไปนอนกอดแก้กระสันสักคืนเองจะขัดข้องอะไรข้าไหมวะเองเข้าใจผิดแล้วไอ้เติมอีสร้อยอ่ะเป็นนางทาสไม่ใช่หญิงงามเมืองที่เองจะเทะลวงได้ตามอำเภอใจเองว่าข้าเป็นหมาวะไม่ได้ข้าเพียงแต่ปกป้องหญิงของข้าเอ็งกล้าขัดขวางข้ากันเหรอวะไอ้ตามพอเถอะข้าขอร้องเอ็งของั้นน่ะได้ข้าจัดให้ไม่เจ็บโอ้ยเนี่ยไอ้ตอมพอได้แล้วก็ขอโทษแทนมันด้วยให้อภัยมันเถอะ
านเจ้าเมืองอาตมาขออนุญาตให้ทหารไปพาตัวไอ้เติมมารับฟังข้อกล่าวหากระทำการฆาตกรรมผู้อื่นให้เสียชีวิตโดยเจตนาที่นี่เดี๋ยวนี้พระธรรมรักษาได้รับมอบอำนาจจากท่านเจ้าเมืองมีคำสั่งให้ออกหมายจับเองขอให้เองอย่าขัดขืนให้ความร่วมมือเดินทางไปยังลานชำระคดีกับข้าเดี๋ยวนี้ถ้าข้าไม่ไปเองจะมีปัญญาทำอะไรข้าทหารใครกล้าแตะต้องตัวข้ามันผู้นั้นจะต้องโดนลงโทษจากพ่อข้าเฮ้ยใครกล้าขัดคำสั่งท่านเจ้าเมืองมันผู้นั้นต้องโทษอาญาเหมือนกันไหนมีใครกล้าลองดีกับข้าไหมคอยข้าสิเว้ยนี่ไอ้กล้าลองดีกับข้าเหรอเออสิวะข้าไม่สนหรอกว่าพ่อเองจะเป็นใครใหญ่โตมาจากไหนแต่ตอนเนี้ยเองต้องไปลานชำระคดีกับข้าเฮ้ยไผ่โก้เฮ้ยไผ่ไอ้เติมคุกข่าวลงรับฟังข้อเก่าหาข้าไม่คุกพวกเองมีสิทธิ์อะไรมากล่าวหาข้ากับพระพเนจรเล่ร่อนพวกเองไม่มีศักดิ์และศรีใดคุกข่าวลงไอ้เติมท่านอาก็อีกคนท่านพ่ออุตส่าห์สนับสนุนให้เป็นเจ้าเมืองท่านกับเนรคุณให้อำนาจพวกมันมาข่มเหงรังแกข้าก่อนไปไม่ที่ข้าให้ไปพาตัวเองมาให้มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานผู้ร้ายฆ่าคนตายข้อกล่าวหาใครกล่าวหาข้าได้ข่าวว่าหลวงพ่อได้พยานคนใหม่เป็นอีไพร่ในเรือนเบี้ยมันหรือจะมีความน่าเชื่อถือพ่อกล่าวหาใครได้เบอร์ตัวอีไส จากคดีฆาตกรรมอชิตที่ข้าค้นหาหลักฐานสืบพยานอีสร้อยที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ถูกกล่าวหาก็คือไอ้เติมกินให้ปากออกเอ็งกล้ากุเรื่องใส่ความข้าเหรอไม่หยุดแบบเดี๋ยวนี้ไอ้เติมทุยมีอะไรเหรอพระธรรมข้าไม่กลัวท่านหรอกหยุดเจ้าหน้าที่นำตรวนมาใส่ผู้ต้องหาใครกล้าจับกูนี่ในศาลเจ้าหน้าที่จับไปต่อหน้าศาลเองยังกล้าแสดงกิริยาต่ำทรามหยาบช้าลบหลู่ศาลทำร้ายพยานเองจะต้องได้รับบทเรียน
จ้าหน้าที่เอาไอ้เติมไปบ่อย50ไม้ไอ้ประธานทำให้กูเองหรอกเองนี่มันมัวเมาอยู่ในโทรศัพท์อาจจะทำให้เองได้สติร้อยต่อไปซอยเอ็งยังยืนยันที่จะให้การต่อหน้าไอ้เติมได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นอันว่าพี่ซอยที่เป็นพยานให้การว่าไอ้เติมนั้นฆ่าไอ้ชิดด้วยปืนไฟของมันเองข้าท่านพี่ไอ้สร้อยมึงแน่ใจว่าลูกกูฆ่าไอ้คนนั้นไหนมึงลองพูดให้กระจ่างให้กูฟังอีกทีสิอีสร้อยไอ้เติมข้าจำไม่ได้พอดีวันนั้นเกิดเรื่องไอ้ชิดไล่ข้ากลับบ้านข้าก็เลยจำอะไรไม่ได้ชัดถ้อยครบถ้วนทุกคำเลยนะพระคุณเจ้าว่าอีสร้อยจำความไม่ได้แล้วจะมากล่าวหาลูกข้าเป็นผู้ร้ายได้ยังไงข้าพญาพิพัฒน์นายอากรบ่อนจากเมืองหลวงมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับเจ้าเมืองนี้วันนี้ถ้ามีความยินดีที่จะเข้ามาฟังการชำระความณที่นี้ต่อให้เชื้อพระยานาหมื่นข้าก็จะไม่ยอมให้มาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้หรอกอย่าอิจฉาเอ็มเองไม่ต้องมาห้ามข้าไอ้แจ้งเองทนได้หรือไงที่จะให้คนจันไรเยี่ยงนี้มาใช้อำนาจณลานยุติธรรมแห่งนี้ก็เพราะว่าเป็นสถานที่แห่งนี้ไงเองจึงไม่สมควรที่ทำเช่นนี้นี่คงเป็นพวกลิ้วล้อของคุณชาสิเองสองคนนี่คงไม่ใช่คนเมืองนี้ใช่ไหมมึงที่ไม่ได้เกรงกลัวกูไม่เป็นไรกูไม่ถือสาหรอกวันนี้กูจะอภัยให้พระคุณเจ้าที่ข้ามาที่นี่มิได้เข้ามาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมใดๆของพระคุณท่านแต่ต้องการเข้ามาฟังความจริงให้แจ่มแจ้งบัดนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าได้ยินกันทั่วทั้งพาราที่อีสร้อยกล่าวหาว่าลูกข้าเป็นฆาตกรนั้นมันไม่เป็นความจริงแต่ความจริงก็คือเมื่อวานอีสร้อยให้การในชั้นสืบสวนต่อหน้าธารกำนันกล่าวว่าไอ้เติมคือผู้ต้องหาฆาตกรรมแต่วันนี้อีสร้อยมากลับคำให้การบอกว่าจำความไม่ได้หลังจากการปรากฏกายของท่านขอรับนี่หรือว่าอีสร้อยน่ะมันจะกล่าวเท็จแต่เมื่อวันก่อนแล้วหึจริงไหมพระธรรมเอา
นั่นมันปัญหาของพระคุณเจ้าแต่ว่าตอนนี้อีสร้อยพยานคนเดียวในที่เกิดเหตุจำความใดๆไม่ได้เลยแล้วท่านยังจะมาปรับปรามมาลูกข้าเป็นฆาตกรมันไม่หิดวิสัยพระไปหน่อยเลยใดๆในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังสงสัยว่าพระคุณเจ้าไม่เคยท่องคำประโยคนี้เลยกระมังเอาเถอะในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้ข้าก็ขอยอมรับว่าข้ายังมีพยานหลักฐานไม่พอเพียงเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไอ้เติมบัตรเดี๋ยวนี้เอาล่ะทีนี้ถึงทีข้าบ้างอ่ะสำเนียกตัวไปไว้นะทั้งพระทั้งศิษย์พ่อข้ามาทีนี้พ่อข้าจะเด็ดหัวเองทุกคนที่กล้าทำกับข้าเยี่ยงนี้ไอ้เติมถึงเองยังไม่ถูกตัดสินว่าเองผิดจริงแต่เองก็อย่าเพิ่งลำพองใจไปยศถาบรรดาศักดิ์ของพ่อเองก็มีสามารถที่จะเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนผิดเป็นถูกไม่ได้หรอกอาตมาขอบอกไว้ซะก่อนว่าอาตมาจะไม่เลิกสอบสวนคดีนี้จนกว่าจะได้ตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมายของบ้านเมืองให้ได้นี่พระคุณเจ้ากับลูกศิษย์จะประกาศตัวว่าเป็นศัตรูกับข้าอย่างนั้นเหรอก็ได้ดีถ้าอย่างนั้นไอ้หรืออีคนใดก็ตามที่มันทำกับลูกกูอย่างนี้กูจะเอาเรื่องไปให้ถึงที่สุดรวมทั้งพระคุณเจ้าพระธรรมรักษา